สวัสดีครับอู๋สปินนายครับคุณผู้ชมแต่ละคนก็น่าจะมีเป้าหมายในการลงทุนที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมชอบเดินทางท่องเที่ยวครับผมก็อยากจะลงทุนเพื่อให้ได้เงินมาทำสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับการลงทุนแบบมีเป้าหมายเพื่อการเดินทางโดยเฉพาะคนที่มีไลฟ์สไตล์ในการเดินทางต่างประเทศบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะถ้าเกิดจะไปลงทุนในระยะสั้นๆนะครับที่ต้องคอยมอนิเตอร์ตลาดอยู่ตลอดเนี่ยเราก็มีแนวโน้มที่จะเสียโอกาสได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลามามอนิเตอร์พอร์ตอย่างใกล้ชิดครับรวมถึงไทม์โซนของแต่ละประเทศก็แตกต่างกันไปหรือว่าเวลาที่เราอยู่บนเครื่องบินนานๆเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเสียโอกาสตรงนี้นะครับวันนี้ผมก็เลยมีบริการที่เรียกว่า Robo Advisor ครับบนแอปพลิเคชัน Easy Invest ของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์มาแนะนำกันครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่มีเป้าหมายในการลงทุนในลักษณะนี้ครับบริการ Robo Advisor เป็นบริการการลงทุนรูปแบบใหม่นะครับที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนร่วมกับเทคโนโลยี AI ครับที่มาช่วยออกแบบพอร์ตกองทุนรวมให้กับแต่ละคนแบบอัตโนมัติครับเทคโนโลยี AI จะจับเอาข้อมูลเอาสถิติที่มีอยู่มาคำนวณและออกแบบเป็นโมเดลการลงทุนที่เหมาะสมมีการปรับพอร์ตให้อัตโนมัตินะครับเมื่อปัจจัยตลาดเปลี่ยนแปลงไปและมีความแม่นยำสูงกว่าการใช้อารมณ์ของผู้ลงทุนมาคาดเดาภาวะตลาดครับฟังดูน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับบริการ Robo Advisor เนี่ยเป็นบริการใหม่นะครับเหมาะสำหรับคนที่มีเงินลงทุนนะครับอยากจะลงทุนแต่ว่าไม่มีเวลามามอนิเตอร์ภาวะตลาดแบบผมนี่แหละครับหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในการลงทุนนะครับไม่มีข้อมูลที่มากพอถ้าเกิดจะไปหาที่ปรึกษาการลงทุนแบบส่วนตัวเนี่ยก็จะมีแต่บริการที่ต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำสูงๆระดับหลักหลายล้านบาทหรือว่าหลายสิบล้านบาททั้งนั้นเลยนะครับบริการ Robo Advisor เนี่ยใช้เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกเพียงแค่3,000 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เลือกได้ครับว่าเราจะลงทุนเป็นรายเดือนหรือว่าสามารถเพิ่มการลงทุนในภายหลังได้นะครับโดยที่การเพิ่มเป็นรายครั้งเนี่ยมีขั้นต่ำเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นเองครับทีนี้เรามาดูวิธีการเริ่มต้นใช้งาน Robo Advisor กันนะครับบอกเลยว่าง่ายมากๆนะครับเพราะว่าเราสามารถทำทุกอย่างจบในโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยครับสำหรับคนที่มีบัญชี SCB หรือว่ามีแอป SCB Easy อยู่แล้วนะครับสามารถเปิดบัญชีลงทุนนะครับกับ SCBS ผ่านตัวแอป SCB Easy ได้เลยครับเพียงเลือกที่เมนูการลงทุนนะครับแล้วก็เลือก Robo Advisor จากนั้นก็ทำการเปิดบัญชีลงทุนตามขั้นตอนครับแล้วก็รอรับอีเมลแจ้งผลการอนุมัติการเปิดบัญชีลงทุนไม่เกิน10นาทีเท่านั้นนะครับจากนั้นนะครับก็โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Easy Invest ครับเพื่อเริ่มใช้บริการ Robo Advisor ได้เลยครับในขั้นตอนนี้นะครับเราจะต้องระบุเป้าหมายการลงทุนครับบอกความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้นะครับโดยจะมีระดับความเสี่ยงที่แบ่งออกเป็น5ระดับครับดูแล้วเข้าใจได้ง่ายเราเหมาะกับสไตล์ไหนก็เลือกกันได้ตามใจชอบเลยครับเช่นเงินก้อนนี้พร้อมที่จะเสี่ยงหน่อยนะครับก็เลือกระดับความเสี่ยงให้สูงหน่อยแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนครับนอกจากนี้เรายังเลือกได้ด้วยนะครับว่าเราสามารถรับความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่อันนี้ก็จะส่งผลถึงการจัดสัดส่วนและเลือกกองทุนที่มีการลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่จะยืดหยุ่นกับความต้องการของแต่ละคนได้มากขึ้นครับหลักการทำงานของบริการ Robo Advisor ของ SCBS ใช้ระบบ AI นะครับที่มีอัลกอริทึมอัจฉริยะวิเคราะห์ข้อมูลตลาดอยู่ตลอดเวลาครับโดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลแล้วก็สถิติย้อนหลังนานถึง10ปีครับบวกกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผันผวนของตลาดมาคำนวณร่วมกันแถมยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่เป็นมนุษย์ด้วยนะครับมาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆร่วมกันเพื่อแนะนำการลงทุนอย่างเป็นกลางโดยไม่มีอารมณ์ของนักลงทุนมาเกี่ยวข้องคัดเลือกกองทุนรวมกว่า 1,700 กองทุนจาก16บลจ.ชั้นนำครับออกแบบแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละคนได้โดยอัตโนมัติแล้วก็พร้อมที่จะปรับพอร์ตให้เราได้อย่างทันท่วงทีและเหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นณเวลานั้นๆด้วยถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าหุ่นยนต์จะมาเลือกได้ดีกว่าเราได้ยังไงตรงนี้ผมต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนี้นะครับแต่ว่าในยุคปัจจุบันครับที่เรามีเครื่องคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลเก็บสถิติต่างๆย้อนหลังมาเป็นเวลานานนะครับเราผ่านวิกฤตต่างๆมามากมายครับผ่านสถานการณ์ต่างๆมามากมายเครื่องคอมพิวเตอร์เองเนี่ยด้วยชุดข้อมูลที่มีอยู่นะครับก็จะสามารถประมวลผลนะครับรวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำครับการตัดสินใจซื้อหรือขายนะครับก็จะอ้างอิงจากอินดิเคเตอร์ล้วนๆเลยนะครับโดยที่ไม่มีอารมณ์ของผู้ลงทุนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องครับซึ่งถ้าเกิดหากใช้อารมณ์ของเรามาวัดนะครับการที่เราจะซื้อหรือขายเนี่ยก็อาจจะต้องใช้การคาดเดาใช่ไหมครับเราอาจจะดวงดีครับวันนี้อาจจะได้กำไรมาเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าเราจะดวงดีติดกันได้กี่วันล่ะครับถ้าเกิดเราไม่มีข้อมูลที่อ้างอิงเป็นสถิติหรือว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่ชัดเจนครับ
นอกจากนี้นะครับบริการ Robo Advisor เนี่ยยังมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่มีประสบการณ์กว่า20ปีครับมาร่วมวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ในการจัดพอร์ตและยังสามารถปรับพอร์ตตามความเหมาะสมได้อีกด้วยครับถ้าคุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วสนใจนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Easy Invest แล้วก็เลือก Robo Advisor ที่แถบเมนูด้านล่างสุดได้เลยครับหรือใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่ SCBS Call Center 02-949-1999 รวมถึงดูข้อมูลในเว็บไซต์ได้นะครับที่ www.scbs.com/roboadvisor ครับและนี่ก็คือตัวช่วยในการลงทุนเพื่อเป้าหมายในการเดินทางท่องเที่ยวของผมนั่นเองครับผมอุสปินนายครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ